สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเมนูน้ำส้มชาผลไม้นะครับผมชาน้ำส้มนะครับผมก่อนอื่นเลยใส่ผงชาลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำร้อนแล้วก็ทำการคนให้มันแตกน้ำชาแตกนะครับแล้วก็เอาน้ำส้มมาใส่น้ำส้มลงไป45 มล.นะครับผมถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะครับใครชอบหวานมากก็เพิ่มน้ำตาลอะไรลงไปได้เลยนะครับผมเทน้ำชาที่เราเตรียมไว้ลงไปประมาณ80 มล.นะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตักน้ำแข็งเต็มแก้ว22 ลิตรนะครับทำการเทลงไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับผมชาน้ำส้มของเรานะครับผมก่อนจบคลิปก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ